ครับสำหรับคนที่อยากจะเรียนภาษาละนาใหม่นะครับใหม่จริงๆเลยนะว่าจะเริ่มจากไหนนะครับเอางี้ดีกว่าก่อนเริ่มจากตัวอักขระนะครับหรืออักษรเนี่ยนะครับถ้าเราไปเรียนตัวอักษรก่อนนะครับก่อนจะไปเรียนสระแล้วเอามาผสมกันนะมันก็คล้ายๆภาษาไทยนั่นแหละครับมันเกิดมาด้วยกันนะครับเพียงแต่ว่าแนวความคิดในการผ่านเสียงเนี่ยมันคนละแบบนะครับในภาษาไทยเพิ่นมีวรรณยุกต์เอกโทตีจัตวานะครับมีอยู่พวกกายพันเอกโทตีจัตวามันมีอยู่4ตัวนะครับผ่านได้5เสียงนะครับในภาษาละนานั้นเพิ่นมีไม่เอกไม่โทนะก็คือไม่เยาะกับไม่ขอจ้างนะครับแต่ผ่านได้6เสียงนะครับก่อนจะไปถึงขนาดนั้นเรามาเรียนอักษรก่อนนะครับเรามาเริ่มตัวอักษรเลยนะครับตัวอักษรในภาษาไทยเนี่ยเพิ่นมีอยู่ตัวกอไก่นะเพิ่นมีอยู่2ตัวนะครับเพิ่นมีอยู่ตัวเดียวโทษทีในภาษาละนามี2ตัวนะครับตัวกอเนี่ยนะครับเรามาดูเลยนะครับตัวกะนะครับนี่ตัวกะตัวกะตัวกะนะครับเห็นไหมครับกะนะครับอ่านว่านะครับอ่านว่ากะนะครับอ่านออกเสียงว่ากะนะครับตัวนี้นะกะนะครับเวลาเราไปปริวัตินะครับปริวัตินี่เป็นภาษาปริวัติแบบที่2นะครับหรือที่1นะครับมันมีปริวัติอยู่3แบบนะครับทีนี้เราจะอู้ไปก่อนนะครับวันหลังก็จะอู้ถึงเรื่องปริวัตินะครับตัวกะนะครับใช่ตัวนี้นะครับยืมเอาอักษรไทยนะครับตัวกอไก่นี่นะครับมาปรับเทียบนะครับปรับเทียบเพื่อเปลี่ยนตัวนี้นะครับทดแทนตัวเป็นตัวกะนี่นะครับเอามาดูนะตัวต่อไปนะกะกะขะนะครับกะขะนะครับตัวนี้ก็คืออ่านว่าคะนะครับตัวนี้อ่านออกเสียงว่าคะนะครับไม่ใช่ขะนะไม่ใช่คะนะครับตัวนี้อ่านออกเสียงว่าคะนะครับคะใช่ยืมขอไข่นี่นะครับมาเขียนปริวัติมาเขียนปริวัติแทนตัวนี้นะครับแทนนะครับตัวคะนะครับตัวต่อไปนะครับกะคะกะนะครับเห็นไหมฮะตัวนี้กะนะครับตัวกะนะครับไม่ใช่คะนะตัวนี้กะนะครับตัวกะอ่านว่านะครับอ่านนะครับอ่านออกเสียงนะครับกะนะครับอ่านออกเสียงตีนะครับแต่เป็นชัดอยู่ในอักษรต่ำนะครับเสียงตรีนะครับอ่านออกเสียงกะนะครับกะนะครับใช้ตัวยืมนะครับยืมตัวคอควายนะครับยืมตัวคอควายนี่มาปรับเทียบนะครับปรับเทียบเวลาเราปริวัติภาษาเขียนปริวัติตามนั้นน่ะยืมตัวคอควายเนี่ยมาแทนเป็นตัวกะนี่นะครับกะนะครับตัวกะนะครับตัวต่อไปนะครับตัวคะนะครับคะตัวนี้ตัวคะนะครับตัวคะที่แท้จริงของภาษาละนานะครับคะนะครับตัวนี้อ่านออกเสียงว่าคะนะครับคะอย่างนี้ก็อ่านว่าคะแล้วนะครับ
เป็นเสียงตีแล้วนะครับคะนะครับตัวนี้มันเป็นเสียงตีอยู่แล้วนะคะนะครับมาคะนะครับมาตัวนี้ก็ยืมเอาตัวคอละครั้งเนี่ยนะครับมาปรับเทียบนะครับปรับเทียบเมื่อเป็นตัวนี้นะครับปรับเทียบมันเป็นตัวคะเนี่ยนะครับทีนี้ตัวสุดท้ายครับในวรรคนี้นะครับตัวงะนะครับตัวงะนะครับตัวนี้ตัวงะนะครับตัวงะงะนะครับอ่านออกเสียงว่านะครับงะนะครับงะนะครับงะเอาตัวยืมตัวงองูนะครับมาปรับเทียบเวลาเขียนเป็นตัวงะนะครับทีนี้ก็เฮาก็ฮู้จักในวรรคแรกแล้วนะครับวรรคเนี่ยนะครับมันมีมันเดี๋ยวก็ค่อยๆเรียนไปทีละวรรคนะครับกะคะกะคะงะนะครับมาเห็นไหมครับต้องอ่านว่ากะนะครับกะนะครับมาคะกะคะงะนะครับมายืมตัวกอไก่นะครับมาเทียบมาเป็นตัวกะเนี่ยนะครับยืมตัวคอควายเนี่ยครับเทียบมาเป็นตัวกะนะครับมาสรุปว่ากอเนี่ยตัวกอเนี่ยในภาษาละนาเนี่ยมีอยู่2ตัวนะครับคะเนี่ยนะตัวคะเนี่ยมันก็กู้กับคะนะครับตัวนี้คะนะครับแต่ส่วนตัวนี้ก็บ่ค่อยได้ใจเท่าไหร่นะครับมันจะมีตัวทดแทนมานะครับมาวันหลังเฮาก็อู้กันนะครับตัวคะกู้กับตัวคะนะครับตัวกะนะครับกู้กับตัวกะนะครับเห็นไหมครับตัวงะเนี่ยมันเป็นตัวท้ายวรรคท้ายวรรคก็มีสิทธิพิเศษที่จะขึ้นไปซ้อนเบิ่นวันนั้นเอาอู้ทีหลังเรื่องซ้อนบาลีนะครับครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ